ลเริงระบำร้องรำเริงรมเราระทมร้องเพลงเพลินใจเป็นเสียงรอและรอเขาไปเป็นเสียงรอและรอเขาไปออกเสียงให้ชัดเจนรอรอออกเสียงให้ชัดเจนรอรอลมล้อเลียนเหลืองลอยลีลาลมล้อเลียนเหลืองลอยลีลาครวญคร่ำมาครุกครีรีรอใครร้องเพลงเสียงกรอคริกกรอใครร้องเพลงเสียงกรอคริกกรอรอและรอเขาไปในเพลงรอและรอเขาไปในเพลงลาลาลารอรอลาลาลารอรออ้าวล่ะค่ะทีนี้มาดูนิดหนึ่งกับเพลงนี้ค่ะฟังทำนองนะคะใครร้องได้คลอไปก่อนเพลงคำรอรร้องเองคราวนี้ร้องได้ไหมคะร้องได้ไหมคะอ้าวฟังคุณครูแล้วร้องตามเริงระบำร้องรำเริงรมเริงระบำร้องรำเริงรมเราระทมร้องเพลงเพลินใจเป็นเสียงรอและรอเขาไปอ้าวขึ้นเอง1 2 3
่นใครเล่นนะคุณครูจะให้กินขนมเปี๊ยะ1 2 3พลอยพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเริงระบำร้องรำเริงรมเราระทมร้องเพลงเพลินใจเป็นเสียงรอและรอเคล้าไปออกเสียงให้ชัดเจนรอรอลมล้อเลียนเลิ้งลอยลีลาครวนกระมาครุกกรีรีรอใครร้องเพลงเสียงกรอกริกกรอรอและรอเขาไปในเพลงลา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 รอรอลา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 รอรอลา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 รอรอเก่งมากมากเพื่อมือดังๆให้ตัวเองครูยังไม่หยุดที่เพลงรอและก็รอนะคะแต่ว่าเวลาของเราไม่รอเด็กๆนั่นเองทีนี้การบ้านของเราหยิบสมุดขึ้นมานิดนึงขอเวลา2นาทีได้มั้ยคะเร็วๆนิดนึงค่ะลูกคำสั่งของคุณครูนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดไปแต่งเป็นเรื่องราวความยาว5บรรทัดพร้อมวาดภาพประกอบนะคะคำที่คุณครูกำหนดให้คำที่1คำว่าโรงเรียนคำที่คุณครูกำหนดให้โรงเรียนร้องเพลงลีลาดอกไม้กระโดด5คำนี้เอาไปแต่งเป็นเรื่องราวนะคะความยาว5บรรทัดวาดภาพประกอบมาให้คุณครูด้วยออกเสียงได้แล้วเขียนแล้วก็ลองฝึกอ่านฝึกอ่านแล้วก็วาดภาพประกอบแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่ารอและรอที่เด็กๆเอามาฝากคุณครูมีคำว่าอะไรแล้วเขียนเป็นเรื่องอะไรกันมาบ้างนะคะเสร็จได้ยังไม่รอคนช้าโรงเรียนร้องเพลงลีลาดอกไม้กระโดดถ้าอย่างนั้นคุณครูคงต้องไม่ต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ